เทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกันทราลดาวรรณอยุธยากรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์1บริษัทหลักทรัพย์ฟินาเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะพี่กันค่ะครับสวัสดีครับคุณแทนคุณตั๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะครับครับวันนี้เองเหมือนเซตตอนช่วงเปิดตลาด 1,600 จุดน่าจะทัดทานไว้ได้นะครับแนวโน้มทั้งวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วการที่ 1,600 จุดเนี่ยเป็นแนวซัพพอร์ตถือว่าเป็นแนวซัพพอร์ตที่สำคัญในรอบนี้นะครับจะเห็นสังเกตได้ว่าพอลงมาที่ 1,600 แน่นอนจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดนะครับเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่ดัชนีขึ้นไป 1,600กว่าขึ้นไปนะครับ 30-40 เนี่ยก็มีแรงขายนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์อยู่แล้วว่าน่าจะลงมาที่ 1,600 นะครับซึ่งเป็นการปรับฐานลงมาซึ่งมองที่ระดับ 1,600 เนี่ยผมคิดว่าเป็นระดับที่นักลงทุนผมว่านักลงทุนมองอยู่แล้วจ้องอยู่แล้วที่จะเก็บรอบนี้นะครับเป็นการเริ่มเก็บของการสะสมรอบใหม่ครับผมค่ะถ้าหากว่าเรามองเนี่ยนะคะปัจจัยรอบด้านเลยอย่างทางด้านของต่างประเทศเองเรื่องของทิศทางอัตราเงินเฟ้ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะมีผลกระทบต่อแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเราแล้วมีผลต่อฟันโฟยังไงบ้างคะพี่การสำหรับคือฟันโฟเนี่ยผมขอตรงนี้นิดนึงนะครับฟันโฟเนี่ยอย่าหวังว่าจะกลับมาซื้อเลยค่ะนะครับบทบาทที่หุ้นเราจะขึ้นต่อไปเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องของฟันโฟนั่นคือไม่ใช่ของฝรั่งนะครับการที่หุ้นไทยเราขึ้นมาตอนนี้ล้วนๆเนี่ยรายย่อยสถาบันในประเทศเป็นหลักนะครับจะมีครับบางครั้งฝรั่งเข้ามาอะไรล่ะซื้อ 2-3 วันแล้วก็คิดไปไกลแล้วค่อยว่าเขาจะกลับมานะครับสักพักเดี๋ยวเขาขายออกไปอีกนะครับคือเขาพูดดีด้วยนิดหน่อยก็นึกว่าเขาจะกลับมานะครับจริงๆแล้วก็ยังอยู่ฝั่งขายอยู่ฝั่งขายโดยตลอดฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความพยายามที่จะเรียกฟันโฟกลับมาผมว่ายังไม่มีนะครับตลาดหุ้นไทยจะขึ้นต่อไปได้ก็คือสถาบันในประเทศนักลงทุนรายย่อยเป็นตัวหลักนะครับโดยเฉพาะสถาบันนะครับนั้นเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจก็คือหมายถึงคอนซัมชันในประเทศนั่นเองที่จะเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจของเราต่อไปในช่วงที่เปิดประเทศครับผมครับปัจจัยที่จะหนุนในระยะต่อไปนะครับจากฐาน 1,600 จุดให้ไปสู่ระดับถัดไปเนี่ยทางเราเองมองปัจจัยส่วนไหนที่จะสนับสนุนได้บ้างไหมครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการเปิดประเทศนะครับเปิดประเทศรับวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนที่มีจำนวนมากขึ้นนะครับจำนวนวัคซีนที่เข้ามามีมากขึ้นคนฉีดเข็ม2มีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเดือนตุลาเราคุยกันอยู่แล้วว่าเราจะฉีดกันเรียกว่าเข็มกับแขนจะมาเจอกันอย่างเยอะมากนะครับทั้งเข็มทั้งแขนเนี่ยก็คือตัวนี้ครับจะเป็นตัวเร่งทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีคอนซัมชันที่ดีแล้วเราก็จะทยอยเปิดประเทศโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็เหมือนกันครับนักท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวไทยนะครับนักท่องเที่ยวกำลังในประเทศนะครับซึ่งจะเป็นตัวผลักดันนั่นก็คือจุดที่จะเสริมทำให้ดัชนีเนี่ยขึ้นไปได้นะครับไปถึงตรงไหนเราก็มองปัจจัยพื้นฐานไว้ที่สักประมาณ 1,670 โดยประมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยวัคซีนยังมีอยู่ไอ้เรื่องของขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับถ้าของสหรัฐเนี่ยก็คงจะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเขาส่งสัญญาณมาอย่างนั้นแต่ถ้าคุณแพงคุณตั๊กจำได้เนี่ยครั้งที่แล้วเราประชุมกรงซึ่งประชุมวันนี้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยประชุมจำได้ไหมครับว่าเสียงแตกนะครับมีจะลดด้วยซ้ำนะครับนั่นคือผมกำลังจะบอกว่าอะไรสหรัฐเขามีสิทธิ์จะขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าเศรษฐกิจเขากลับมาแล้วอ่ะของเรานี่ยังวิ่งอยู่หลังๆก็เลยครับเรียกว่าลุ่มๆดอนๆใช่ครับขึ้นไม่ไหวฮะยังขึ้นไม่ไหวดูถ้าจำกันได้เสียงผลที่แล้วยังเหมือนจะลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับต้องดูครั้งนี้แต่ผมว่าเขาได้ออกมาหน้าคงฮะน่าจะคงดอกเบี้ยค่ะถ้าเรามองแล้วก็ประเมินในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะจังหวะช่วงเวลานี้ก็จะเป็นการเก็บรอบใหม่ใช่ไหมคะพี่การแล้วเราจะมีการวางแผนกลุ่มไหนดีคะผมคิดว่าก็ยังเป็นกลุ่มธนาคารก็ยังน่าสนใจนะครับพลังงานแน่นอนคือตอนนี้ที่ได้รับแรกๆมันต้องท่องเที่ยวอาหารมันได้แน่ถ้าเปิดประเทศถูกไหมครับเป็นแถวแรกเลยนะครับแต่ต่อไปแถว2ก็คือพวกเศรษฐกิจดีหุ้นนั้นก็ดีด้วยก็คือกลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารพาณิชย์พวกนี้ครับก็ยังไปต่อได้นะครับรวมถึงกลุ่มพลังงานแน่นอนพอเศรษฐกิจกลับมาก็ต้องมีการใช้พลังงานมากขึ้นนะครับนั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มพวกนี้ครับผมครับอย่างกลุ่มธนาคารที่มีการเก็งกำไรกันสูงในช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้นะครับณปัจจุบันที่ราคาเริ่มมีการปรับฐานลงมาแล้วถือเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนได้ไหมฮะผมคิดว่ายังเป็นจังหวะนะครับนักเวทเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนถ้าดูแล้วปัจจัยพื้นฐานของแบงค์ที่ให้กันไว้นี่ก็ยังไปได้อีกไกลเลยครับถ้าผมก็ยกตัวอย่างตัวแรกก็อย่างเคลียร์แบงค์อย่างเงี้ยปัจจัยพื้นฐานก็150อย่างเงี้ยครับถ้าลงมา130ก็เป็นการปรับตัวก็ขึ้นไปที่140แล้วก็ปรับตัวลงมาถูกไหมครับค่ะ ถ้าเป็นท็อปพิกพี่การจะให้ตัวไหนไว้บ้างคะก็ยังนำกลุ่มแบงค์ครับค่ะแบงค์เนี่ยครับนะครับเพราะเนื่องจากว่าขึ้นแล้วด้วยปรับตัวแล้วด้วยค่ะนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานก็ยังอยู่ประมาณเหนือกว่าที่ราคาตอนนี้ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่การค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณรายการนะครับสวัสดีครับ